สวัสดีครับกล้อง Minolta XD Series นะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นอเมริกานะฮะจะมีตัวเลขตามหลังนะฮะอันนี้ XD 11นะครับผมก็กล้องรุ่นนี้จะเป็นกล้องที่มีฟังก์ชันเยี่ยมมากๆนะฮะมันจะมีโหมดนะฮะต่างๆก็คือมีโหมดแมนนวลนะครับโหมด Aperture Priority แล้วก็โหมด Speed Priority นะฮะเราสามารถเลื่อนตรงนี้ปรับได้นะครับผมก็ตัวกล้องนะฮะทำงานโดยใช้ฐาน LR44 นะครับผม2ก้อนนะ LR44 หน้าตาฐานกระดุมอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยหาซื้อง่ายๆทั่วไปนะครับเราใส่นี้เข้าไปใส่ที่ไทยใต้ด้านล่างนะครับผมโอเคพร้อมใช้งานกดชัตเตอร์ทำงานนะฮะวิธีถอดเปลี่ยนเลนส์ก็กดตรงนี้นะครับผมกดแล้วก็หมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาก็จะถอดเปลี่ยนออกนะอันนี้เราจะดูนะฮะการทำงานของกล้องก็กดโอเคครับผมเราปรับสปีดนี้ปรับสปีดช้าลงนะครับผมกล้องก็จะเห็นว่าสปีดช้าลงอันนี้เราปรับมาที่1วินาทีนะครับผมโอเคใส่เลนส์เข้าไปนะครับผมทำงานเวลาเราจะเลือกเป็นโหมด A นะฮะก็เป็น Aperture Priority นะฮะเราก็แค่ปรับรูรับแสงแล้วเดี๋ยวกล้องมันจะปรับสปีดให้อัตโนมัติอย่างเช่นอันนี้เราเลือกไว้ที่ 1.4 นะครับผมเรากดถ่ายสปีดก็จะเร็วประมาณนี้พอเราหลีลงมาที่อย่างอันนี้คือ F8 นะครับผมจะเห็นว่าสปีดมันจะช้าลงได้ยินเสียงนะครับผมถ้าเกิดเป็นโหมด S ก็จะเป็นเรื่องของเราจะปรับที่สปีดตรงนี้แล้วเดี๋ยวกล้องจะเลือกรูรับแสงที่เหมาะสมให้เองนะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งกับรูรับแสงแต่ว่าเราจะฟิกค่าสปีดเอาไว้ตอนนี้เราตั้งสปีดไว้ที่4นะครับผมก็จะใช้งานที่4ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะเลือกที่60 1:60กล้องก็จะทำงานที่1:60นะครับผมตัวนี้จะเอาไว้สำหรับปิดช่องมองเวลาเราใช้ชัตเตอร์ B นะฮะชัตเตอร์ B คืออะไรก็คื อตัวนี้นะครับผมเราเปิดมาเรามาใช้ชัตเตอร์ B นะครับผมตัวนี้ชัตเตอร์ B โอเคชัตเตอร์ Bก็คือการเปิดหน้าเปิดชัตเตอร์ค้างเอาไว้จนกว่าเราจะปล่อยมือเดี๋ยวให้ดูนะครับผมการทำงานของชัตเตอร์ B เราเปิดฝาหลังนะฮะกล้องจะเปิดค้างเอาไว้พอเราปล่อยกล้องก็จะปิดชัตเตอร์ให้นะครับผมเอาไว้ถ่ายอะไรก็คือพวกถ่ายดาวถ่ายกลางคืนนะฮะอย่างเช่นรถวิ่งอยากให้เห็นแสงไฟหน้าเป็นเส้นเป็นทางเห็นถนนมีแสงไฟเป็นทางอะไรพวกนี้นะฮะจะใช้ชัตเตอร์ตัวนี้โอเคครับก็คร่าวๆของกล้องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกันได้อีกนะครับ